สวัสดีค่ะพี่สีค่ะตอนนี้เราก็อยู่กับพี่สีนะคะสีวลีบูรณะสงครามนะคะAS Brand Management Manager นะคะเดี๋ยวพี่สีจะพาเราเข้าไปชม ASDC ข้างในกันค่ะก็วันนี้นะคะอยากจะพามาชมศูนย์ AISDC นะคะหรือว่าเราเรียกว่าเป็น AIS Design Center นะคะซึ่งศูนย์แห่งนี้ค่ะทาง AIS ค่ะเราทำร่วมกับทาง TCDC นะคะจะเป็นศูนย์สร้างสรรค์แห่งแรกในประเทศไทยนะคะที่มีเรื่องของทั้งดีไซน์แล้วก็เทคโนโลยีเนี่ยอยู่รวมกันเดี๋ยวเราไปดูข้างในว่าจะมีอะไรบ้างที่นี่นะคะที่นี่จะเป็นแบบระบบสมาชิกที่สามารถถ้าเกิดเป็นสมาชิกแล้วค่ะสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะคะแล้วก็ไม่ต้องมีคัดใดๆทั้งสิ้นก็คือสามารถใช้สแกน QR code ในการเข้าใช้บริการได้เลยโอเคนะคะก็จะขึ้นชื่อมีรูปถ่ายวันหมดอายุเสร็จปุ๊บก็เดินเข้าไปในพื้นที่นี้ได้เลยนะคะบริเวณนี้ค่ะเราจะเรียกว่าเป็นบริเวณโคสเปซนะคะซึ่งคนเนี่ยสามารถมานั่งอ่านหนังสือนั่งประชุมกันบริเวณนี้ได้เลยที่นี่ค่ะเราไม่ต้องเงียบก็ได้สามารถแบบคุยงานใช้เสียงได้ใช่ใช้เสียงได้ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะพาไปดูอีกห้องนึงมีบริเวณที่เป็นห้องเงียบโดยเฉพาะใครที่อยากต้องการความเงียบค่ะคือต้องเข้าที่นั่นหนังสือมีเกือบ 10,000 เล่มเกือบ 10,000 เล่มด้วยกันค่ะซึ่งเป็นหนังสือที่จะมีการหมุนเวียนเปลี่ยนมาด้วยเรื่อยๆนะคะส่วนมากจะเป็นหนังสือที่เน้นทั้งเรื่องของดีไซน์ทั้งเรื่องของเทคโนโลยีซึ่งแบบหนังสือน่าอ่านมากอยากจะให้ดูว่ามีแบบเกือบทุกประเภทเลยค่ะดีไซน์เดิมของ TCC ที่นี่เนี่ยเขาเน้นออกแบบเรื่องของการดีไซน์อยู่แล้วดังนั้นนะคะอะไรที่เป็นแบบของที่วันนี้ยังคงมีอยู่อย่างเช่นพื้นอย่างเงี้ยค่ะมันอยู่มันคือรู้สึกว่ามีความแบบเป็นคุ้นเคยเป็นความรู้สึกว่าอันเนี้ยคือภาพของ TCC เงี้ยเรายังเก็บไว้อยู่นะคะแต่ว่าเราเติมบางส่วนเข้าไปหรือว่าเราแบ่งฟังก์ชันบางอย่างเข้าไปเท่านั้นเองว่าในห้องประชุมอย่างเงี้ยใช่มั้ยคะแต่ก่อนห้องประชุมเนี่ยของ TCC เนี่ยบางห้องที่เป็นห้องวงกลมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาจะเป็นห้องที่เป็นมัลติมีเดียก็คือสามารถที่จะยืมหนัง DVD อะไรอย่างเงี้ยค่ะเข้าไปดูในนั้นได้แต่ตอนนี้ด้วยความที่เราเปลี่ยนเป็น Core Space ซึ่ง Target ของที่เนี่ยก็จะเน้นคนที่เหมือนแบบอยากเป็น Creators อยากที่จะเข้ามาก้าวสู่วงการ Startup อะไรประมาณนี้ค่ะเราก็จะเปลี่ยนพวกของฟังก์ชันพวกนี้ทั้งหมดเป็นห้องประชุมก็เขาสามารถที่มานั่งทำงานข้างนอกได้แล้วก็ถ้าอยากจะเข้าประชุมก็สามารถเข้าไปใช้บริการประชุมข้างในได้เราก็จะทำให้ห้องประชุมเนี่ยมีจำนวนมากขึ้นกว่าเดิมตอนนี้ห้องประชุมมีทั้งหมดอยู่6ห้องด้วยกันแบ่งเป็นห้องเล็กกลางใหญ่อย่างเงี้ยค่ะห้องเล็กก็นั่งได้4คนห้องกลางก็นั่งได้ถึง6คนส่วนห้องใหญ่ก็นั่งได้ถึง10คนซึ่งตรงโต๊ะเนี่ยค่ะก็จะถูกดีไซน์ให้เขียนได้เขียนได้ลบได้เป็นเหมือนไวท์บอร์ดใช่ใช่ค่ะสามารถเขียนได้ลบได้นะคะแล้วก็สามารถฉายขึ้นทีวีได้ฉายพรีเซนเทชันขึ้นทีวีได้ส่วนนี้นะคะเป็นส่วนที่จัดเป็นเอ็กซิบิชันนะคะซึ่งเอ็กซิบิชันตรงนี้ค่ะเราจะหมุนเวียนเปลี่ยนทุก3เดือนนะคะดังนั้นเนี่ยเอ็กซิบิชันแรกที่เราจัดเนี่ยก็เลยจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสตาร์ทอัพนะคะใครที่สนใจอยากจะเข้ามาอยู่ในวงการสตาร์ทอัพอะไรเงี้ยค่ะคือสามารถมาหาข้อมูลได้นะคะเป็นเหมือนแบบเป็นอินสปิเรชันส่วนหนึ่งให้กับเขาซึ่งในเอ็กซิบิชันเนี่ยอย่างที่บอกค่ะว่าเรา3เดือนเนี่ยเราจะเปลี่ยนธีมทีนึงแต่ว่าใน3เดือนนั้นน่ะในธีมนั้นนะคะเราจะรีเฟรชของใหม่ๆเข้ามาเป็นความรู้อยู่เรื่อยๆก็อย่างที่บอกว่าศูนย์นี้ค่ะเราอยากทำให้เป็นศูนย์แบบครบวงจรเลยสำหรับคนที่อยากจะก้าวเข้าสู่การเป็นครีเอเตอร์หรือว่าสตาร์ทอัพอะไรเงี้ยนะคะอย่างเช่นวันนี้เขาคิดพัฒนาแอปพลิเคชันมาแล้วเว็บไซต์มาแล้วอะไรเงี้ยใช่ไหมคะอยากจะถ่าย product หรืออาจจะถ่ายคนก็ได้เพื่ออยู่ที่อยู่ในแอปพลิเคชันหรือในเว็บไซต์อันนั้นวันนี้ค่ะที่นี่เรามีห้องสตูดิโอซึ่งเรามีอุปกรณ์เป็นอุปกรณ์พื้นฐานใช่ค่ะสำหรับจริงๆก็คือเรียกว่าใช้งานได้เลยดีกว่าเพราะว่ามีกล้องแต่ว่าไม่มี memory card ถ้าเกิดว่าจะมาใช้ก็คือต้องเอา memory card มาอะไรเงี้ยนะคะแต่เราไม่มีช่างภาพให้อะไรเงี้ยนะคะอาจจะต้องมาถ่ายเองเราก็จะมีอุปกรณ์ที่สามารถถ่ายแบบ product ได้นะคะก็จะมีโต๊ะ pack shot ที่อยู่ตรงนั้นส่วนฉากด้านหลังเนี้ยค่ะก็มี4สีเลยมันสามารถเปลี่ยนได้เหมือนกันมีไฟเฟยพร้อมเรียบร้อยอะค่ะก็คือจะมีคนมาช่วยจัดไฟให้ไหมคะพี่สีค่ะก็จะมีคนมาจัดอุปกรณ์แบบนี้ให้แนะนำการใช้อุปกรณ์ให้นะคะแต่ว่าอย่างอื่นคือการถ่ายอะไรเงี้ยค่ะต้องดูแลเองก็จากเมื่อกี้นะคะเราอยู่
ห้องสตูนะคะแล้วเราก็ไม่ใช่เดินทะลุมาแล้วเดินออกมากับอีกห้องนึงที่เป็นห้องจัดคอร์สนะคะหรือว่าเป็นใช่ค่ะใช่ก็จะมีจัดสัมมนามีฟอรัมมีจัดทอล์กอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งกิจกรรมที่เนี่ยค่ะก็จะมีอยู่เกือบทุกอาทิตย์เลยนะคะคอร์สนะคะที่จะอยู่ที่เนี่ยค่ะก็จะเป็นทั้งเรื่องของดีไซน์เทคโนโลยีแล้วก็เรื่องของบิสเนสมาอยู่กันที่ห้องที่ถือว่าเป็นห้องไฮไลท์ที่สุดของ ASDC กันแล้วค่ะค่ะห้องนี้ก็เราเรียกว่าเป็นห้องเพลย์กราวด์นะคะก็จะเป็นห้องที่เราเปิดโอกาสให้คนที่อยากจะเข้ามาอยู่ในวงการครีเอเตอร์วงการสตาร์ทอัพเนี่ยนะคะคือผู้ที่มีไอเดียเนี่ยสามารถนำ product ของเขาเนี่ยมาทดลองขึ้นกับระบบ API จริงของ AIS ได้นะคะเดี๋ยวพาไปดูว่าหน้าตาเป็นยังไงโอเคคุณโอ๊ตเดี๋ยวให้น้องโอ๊ตสวัสดีค่ะน้องโอ๊ตก็จะเป็นหนึ่งในเมนทอร์ที่อยู่ที่ ASDC แห่งนี้ด้วยนะคะครับก็ชื่อโอ๊ตนะครับเป็นสตาฟคนนึงในห้องเพลย์กราวด์นะครับผมก็ห้องอย่างที่พี่เสียอธิบายมันนะห้องเพลย์กราวด์ก็คือห้องที่เปิดโอกาสให้สตาร์ทอัพหรือว่าคนที่มีไอเดียครับเข้ามาพูดคุยดิสคัสกันเพื่อที่จะเชื่อมต่อระบบกันนะครับโดยที่ AS เราก็จะมี API ที่เปิดให้สตาร์ทอัพใช้งานอยู่หลายตัวเลยครับอย่างเช่น MPay นะแล้วก็พวก Privilege ต่างๆนะครับผมในการแลกแต้มอย่างเงี้ยครับผมซึ่งในห้องนี้ก็จะมีผู้เชี่ยวชาญที่คอยให้คำปรึกษานะครับโดยที่ถ้าสตาร์ทอัพหรือว่าผู้ใดที่สนใจนะครับก็สามารถสับมิดผลงานเข้ามาได้ที่เว็บไซต์ AS Startup ได้นะครับผมเนี่ยครับผมโดยจะมีการพิชชิ่งเข้ามาคือเรียกสตาร์ทอัพเข้ามาพิชชิ่งทุกเดือนนะครับผมก็คือถ้าอยากจะสมัครมาเป็นส่วนหนึ่งของ AS The Startup ครับผมก็สามารถส่งมาได้